ปิดใจเจ้าสาวผู้สร้างตำนานบทใหม่ร้องเพลงคาราบาวในงานแต่งทำเจ้าบ่าวสะดุ้งคลิปเปิดใจเจ้าสาวผู้สร้างตำนานบทใหม่ร้องเพลงคาราบาวในงานแต่งทำเจ้าบ่าวสะดุ้งจนชาวเน็ตแห่แซวเผยกว่าจะมีทุกวันนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะไม่คิดว่าจะเจอคนรักจริงจนได้แต่งงานจากคลิปไวรัลสุดน่ารักในโลกโซเชียลเมื่อเจ้าสาวที่เป็นสาวประเภท2แต่งงานและร้องเพลงคาราบาวบนเวทีทำเจ้าบ่าวสะดุ้งแต่บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักวันที่6กุมภาพันธ์67คุณนาเดียเจ้าสาวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนและคุณนิกรช่วยจามหรือมังกรเจ้าบ่าวเจอกันโดยแฟนเป็นเชฟอยู่ที่สุขุมวิทและตนเป็นช่างแต่งหน้าทำผมอยู่แถวนั้นพอดีก็สั่งอาหารที่ร้านแล้วแฟนตนมาส่งอาหารด้วยความที่ตนเป็นสาวประเภท2ทุกคนที่รู้จักกันก็จะรู้ดีว่าตนชอบแซวเล่นอะไรกันตามปกติพอร้านจะมาส่งอาหารก็เลยแซวบอกว่าให้เชฟเป็นคนมาส่งเองได้ไหมและเขาก็มาจริงๆพอเจอกันก็รู้สึกถูกชะตาเลยคุยกันมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันและมารู้ที่หลังว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่ที่จอนครสวรรค์ก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกและคุยกันง่ายขึ้นกระทั่งวันหนึ่งเริ่มมั่นใจในความสัมพันธ์เลยคิดที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันและให้เขาลาออกจากงานร้านอาหารแล้วไปเปิดร้านอาหารที่บ้านแทนโดยเปิดทำโต๊ะจีนบ้างและตนก็ออกมาทำงานหลักของตนแต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมทุกอย่างลงตัวไปหมดหลังจากคบกันได้ประมาณ1ปีแฟนเลยขอแต่งงานโดยขอที่พ่อแม่ตนเลยตอนนั้นตนก็งงด้วยชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมาขอแต่งงานโดยที่คุยกับพ่อแม่เลยและเขาดีกับพ่อแม่ตนดูแลพ่อแม่ดีมากก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกันที่ผ่านมาคบกันเขาก็ดูแลตนดีมากด้วยช่วยกันทำมาหากินเป็นคนที่สม่ำเสมอมากตั้งแต่คบกันมาวันแรกจนถึงทุกวันนี้เขาก็ดีกับเราเสมอมาคุณนาเดียกล่าวต่อว่าต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่ตนเป็นสาวประเภท2และมักจะดูออกว่าใครจริงใจไม่จริงใจซึ่งคนนี้ตนดูออกว่าจริงใจกับตนด้วยเนื้อแท้ไม่มีอะไรเสแสร้งออกมาให้เห็นเลยและพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับและดีกับตนด้วยซึ่งตนก็ไม่คิดว่าจะมาถึงทุกวันนี้ถึงขั้นแต่งงานโดยงานแต่งจัดขึ้นวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการแต่งงานของตนก็แต่งแบบบ้านๆชอบอะไรก็ทำแบบนั้นตนเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วเจ้าบ่าวก็เป็นคนชอบเต้นชอบร้องเพลงเหมือนกันเลยคุยกับเจ้าบ่าวว่าถ้าเกิดว่าจะร้องเพลงคาราบาวบนเวทีเขาจะอายไหมเขาก็บอกว่าไม่อายเลยอยากให้ทำทุกอย่างที่อยากทำและต้องบอกว่าตนเป็นสาวประเภท2เพศสภาพเนื้อเสียงอะไรก็คือเป็นผู้ชายอยู่แล้วไม่อยากทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองที่หลายคนเข้ามาแซวหลังจากเห็นคลิปที่เจ้าบ่าวสะดุ้งตอนตนร้องเพลงนั้นเพราะว่าพอถึงเวลาร้องเพลงตนเป็นคนชอบแกล้งเจ้าบ่าวจริงๆแล้วด้วยเพลงคาราบาวอาจจะไม่ต้องร้องเสียงสูงหรือเสียงดังมากขนาดนั้นแต่ตนชอบแกล้งก็เลยตะเบงเสียงร้องใส่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็เลยสะดุ้งตามในคลิปซึ่งตนและแฟนเป็นคนที่เล่นเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวไปไหนมาไหนหรือร้องคาราโอเกะกันสองคนก็ชอบร้องเพลงใส่กันอยู่แล้วช่วงแรกที่คบกันตนก็สงสารแฟนเพราะว่ากว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรมาหลายอย่างต้องเจอคนมองตนเป็นสองมุมด้วยเขาก็ทำให้คนยอมรับว่าเขาทำมาหากินแล้วตัวเองก็ทำมาหากินอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินและเขาก็ดูแลตนดีมากๆแต่ตนก็รู้สึกว่าบางทีไปไหนมาไหนไม่อยากเดินใกล้เขาไม่อยากให้เขาอายคนอื่นแต่เขาไม่เคยเป็นเลยมีแต่ถามว่าทำไมตนไม่เดินข้างเขารังเกียจหรือซึ่งตนสงสารเขากลัวเขาอายด้วยสังคมยังไม่ได้เปิดกว้าง 100% ขนาดนั้นหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปตนก็คิดว่ามีหลายมุมมองที่คนเข้ามาคอมเมนต์แต่ตนมองเป็นเรื่องสนุนสนานเพราะตนคิดว่าเป็นงานของตนอยากทำอะไรก็ทำ
ไม่ว่าเสียงจะออกมาดีหรือไม่ดีน่ารักหรือไม่น่ารักก็แล้วแต่คนมองแต่ณวินาทีที่ตนได้ร้องเพลงได้อยู่ด้วยกันบนเวทีและร้องเพลงให้แฟนฟังตนก็มีความสุขมากแล้วผู้นำไทยกัมพูชาแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ชูจุดแข็งท่องเที่ยวภูมิภาคผู้นำไทยกัมพูชาร่วมแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือทุกมิตินายกรัฐมนตรีกัมพูชาขอบคุณรัฐบาลไทยขอให้ไทยอำนวยความสะดวกแรงงานกัมพูชาที่ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์เมื่อเวลา 11:10 นวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จำนวน5ฉบับก่อนแถลงข่าวร่วมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดีใจที่วันนี้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาอยู่ในระดับที่ดีมากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาแนทนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีแสดงถึงความสำคัญและความใกล้ชิดที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันด้านความสัมพันธ์จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและส่งเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศที่มีร่วมกันและไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในเมืองเสียมเรียบขณะที่กัมพูชาจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในสงขลาภายในปีนี้ผู้นำไทยกัมพูชาแถลงยกระดับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ชูจุดแข็งท่องเที่ยวภูมิภาคด้านความมั่นคงโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งไทยจะไม่ยอมให้ใครใช้ไทยเป็นพื้นที่ในการแทรกแซงกิจการภายในหรือดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้านและผู้นำทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันกระชับความร่วมมือต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งที่7ในต้นเดือนมีนาคมพร้อมทั้งมีนโยบายควิกวินในการนำ MOU ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าที่ได้ลงนามไปใช้ทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าโดยเฉพาะการค้าชายแดนรวมถึงยินดีกับการลงนาม MOU ระหว่าง EXIM Bank กับหอการค้ากัมพูชาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากทั้งไทยและกัมพูชาด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายได้หารือและตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคงด้านพลังงานมีการตกลงที่จะหารือเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่เรียกร้องที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสองประเทศโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นในการเก็บทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่นำร่องเพื่อเป้าหมายทำให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยพร้อมทั้งยกระดับการเปิดจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาที่ยังข้างค้างรวมทั้งยินดีที่ได้ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งจะเป็นการวางกรอบความร่วมมือเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในบริเวณชายแดนด้านการท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการรวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคพร้อมปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการข้ามชายแดนและจะกลับมาเจรจาความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนทางถนนเพื่อให้ข้ามพรมแดนด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้นายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วม
เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือจัดตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุดที่มีการเผาความร่วมมือในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและสร้างขีดความสามารถและแบ่งปันแนวปฏิบัติในการจัดการกับการเผาในเกษตรกรรมรวมถึงไทยได้เชิญกัมพูชาเข้าร่วมแผนปฏิบัติการเคลียร์สกายสตราทีจี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ปัญหานี้ในระดับภูมิภาคส่วนด้านแรงงานไทยให้ความสำคัญดูแลแรงงานทุกประเทศรวมถึงชาวกัมพูชาในประเทศไทยให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและการรองรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมนายเศรษฐากล่าวว่าขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาไทยและกัมพูชาต่างต้องการเห็นเมียนมามีสันติสุขมั่นคงและเป็นเอกภาพซึ่งรัฐบาลจะแสดงบทบาทเชิงรุกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในเมียนมาและส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสันติโดยดำเนินความร่วมมือพร้อมกับอาเซียนด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นไทยและกัมพูชาเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติมาอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับแรงงานกัมพูชาพร้อมขอให้ไทยอำนวยความสะดวกแรงงานกัมพูชาที่ต้องการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงกับปีใหม่ของกัมพูชาด้วยทั้งนี้ผู้นำไทยและกัมพูชาเน้นย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568ซึ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนพร้อมทั้งยืนยันที่จะพบและหารือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดต่อไป